จุดเทียนทูบเทียนบูชาพระนตรัยจารณะที่เพื่อนของเราท่านทั้งหลายปนมือนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะสัญญาคันโตสังฆารักษา
พิธามงานศพของท่านพระอาจารย์สมบัติกัลยาณปโมทท่านพระครูอาภัทรโรนวัดพิรักท่านพระครูสันมณะในวันนี้ซึ่งได้มรณภาพใน60ปีเป็นพระสงฆ์ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายคลื่นสีขาวมาจัดรายการปัจจัยความสุขนะครับพบตัวทุลุ่มท่านครูไปแล้วท่านเจ้า
นิจจวตาสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจังติเตสังขุปสัมโมสุโขอนิจจวตาสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจังติเตสังขุปสัมโมสุโขอนิจจวตาสังขารอุปาทวยนั่นจะเป็นได้เป็นที่ไปที่ตัวใจเทศธรรมจะพิสูจน์ว่าตอนแรกแต่ฟังมนต์หลวงปู่คุณพระนันทิมถวายพระพุทธนะครับอาทิตย์ที่สองการรณานิมนต์ท่านพระครูอภิวัฒน์พระนามิกรมถวายพระสงฆ์รูปที่หนึ่งอันที่สามการรณานิมนต์ท่านพระครูจริยนพโนถวายพระสงฆ์รูปที่สองอันที่สี่การรณานิมนต์พระสงฆ์ใจวัดนันทสโนถวายพระสงฆ์รูปที่สามนะครับแล้วก็อันพระภูริยชาติโชตถวายพระสงฆ์รูปสี่พระสงฆ์ชาติสัตตปุญโญถวายพระสงฆ์รูปที่ห้าปฏิตังปุรังกิปเรวัสสมิจตุสัพเพปุเรนโต
สู่สันฟริโคตีเบื้องบนกราบมูลในความรบครับประมาณสัก500 เมตรเป็นรายการที่
แกไม่ได้จัดเองแต่เป็นร่วมแต่สำหรับอาตมาภาพไม่ได้มาห้องมาจัดตัวเองในวันนี้รู้สึกเปิดห้องว่าปีติดีใจที่บรรดาครูบาอาจารย์พระจักรในการทุกผู้ได้มาเป็นกำลังใจแล้วมาเปิดว่ามาร่วมสิ่งดีๆเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงมีความเมตตานึกถึงพระติจับในการตีได้ถือว่าเป็นสายลูกตีในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งตลอดถึงคณะสภาญาติโยมขึ้นสีขาวทั้งหลายที่ได้เดินทางมาหลายที่หลายแห่งสำหรับการบำเพ็ญกุศลศพใช้เวลาอยู่8 วัน 8 วัน 8คืนคืนวันที่9ก็อาจจะได้ประชุมเพิ่มโดยจัดสถานที่เมนชั่วคราวทำติดในป่าจ้าหมู่สุสานวัดสมณะห่างไปประมาณสักมาถึง100ไปถึง1กิโลเมตรประมาณ 7-800 อันนี้ก็หากว่าญาติโยมครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตัวเป็นญาติโยมมีธุรกิจต่างใดไปตามนั้นตรงนี้ขอเมตตานิมนต์และขอเจิมร่วมประชุมเพลิงในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2566ก่อนพิธีตรงนี้ก่อนติดกำหนดการไว้จะมีการเต้นถึงเวลาก็ไหว้พระทั้งสี่เวรกลางก็กล่าวคำถวายเรียกพระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จก่อนเอาก่อนจะได้เคลื่อนศพของพระอาจารย์สุภัสสุสุตาสุสุสานชาปนสถานมังสนะก็ทำแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอย่างอื่นอันนี้ก็ขอการเรียนกับคณะสถาญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลเจตนาที่ทุกคนทุกท่านได้มาทำกันในวันนี้หากแม้ว่าดวงวิญญาณของพระสมบัติอภัตตโรหรือตุลุงใจจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ตรงใกล้ๆดีกว่าดีขอให้มาเอาบุญกุศลโดยตนเองขอให้ไปสู่สุคติสัมปรายภพทุกคนทุกท่านขอขอบคุณและขอเจริญพรยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัตติติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังกล่าวกับในนามพระสงฆ์ตำบลมุจดีก็กราบขอบคุณครูอาจารย์พระนันทรายการอันมามีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านผู้ปฏิภาณธรรมทินท่านพระครูสัตตังวรศิลาวิรักษ์วัดแสนมนต์สมบัติตองเชียงใหม่ท่านพระครูวิวัฒน์พลวิกรมวัดประธานเจริญอำเภอเดชหลอดท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดอามอนบุญแก้วอำเภอเดชหลอดท่านพระสมุขชัยวัฒน์นาคเสโนวัดขาดเลยน้อยอำเภอเดชหลอดแล้วก็ท่านอาจารย์สมชาติชาติปัญโยวัดบางวันสิริกำปางท่านพระครูท่านปริยัติรัชโชตวัดลำพูกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มีเมตตาในวันนี้นะครับผมวันเสียที่14ท่านปฏิภาณยึดไหนก็กราบนิมนต์มาร่วมกันได้นะครับนิมนต์ร่วมกันนะครับเนอะแถว4อาทิตย์นะครับเนาะอย่างพระครูคนใดได้กล่าวไปว่าจะทำบุญแบบธรรมดาซึ่งภาษาของดวงใจทุกวัดนี่ก็จะเป็นนกหงนะครับเป็นภาษานกหงความตั้งใจของท่านความจะมรณภาพว่าอยากได้หงนั่งหงชีหงนอนหงก็เป็นญาติหงมาเลยนะครับตอนนี้ก็